มัดหมี่พิมดาวเปิดใจเหตุแยกทางสามีสัวสุภชัยหลังแต่งงาน6ปีมัดหมี่พิมดาวเปิดใจเหตุแยกทางสามีสัวสุภชัยหลังแต่งงาน6ปียันเลิกกันด้วยดีผู้ใหญ่เคารพการตัดสินใจโอกาสรีเทิร์นเป็นเรื่องอนาคตทำเอาแฟนคลับที่ทราบข่าวใจหายเมื่อมัดหมี่พิมดาวพานิชสมัยนักร้องนักแสดงสาวออกมายอมรับว่าได้ลดสถานะความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหนุ่มสัวสุภชัยกาญจนศักดิ์ชัยสามีแล้วหลังจากใช้ชีวิตแต่งงานกันมา6ปีล่าสุดวันที่2กุมภาพันธ์65มัดหมี่ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับสามีหลังมาร่วมแถลงข่าว Thailand Digital Art Festival 2022ที่สุราลัยฮอนชั้น7ไอคอนสยามว่าจริงๆแล้วหลายคนอยากรู้สาเหตุซึ่งมันไม่มีอะไรมากคือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกกับเวลาพอเราอยู่กันไปเรื่อยๆบางทีความสัมพันธ์ที่เป็นสามีภรรยามันมีความเป็นพี่น้องมากกว่าก็เลยตัดสินใจเป็นแบบนี้กันทั้งคู่ค่ะหลายคนตกใจกับข่าวที่ออกมาจริงๆมันผ่านมาครึ่งปีแล้วยังคุยกับพี่สัวทุกวันอยู่นะปัจจุบันก็คือเป็นพี่น้องพี่สัวเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วทั้งครอบครัวมัดหมี่และครอบครัวทางบ้านพี่สัวเองก็น่ารักมากๆคุยกันถามไถ่กันตลอดเวลาไม่ได้เลิกกันไม่ดีค่ะแต่คือเราคุยกันสองคนก่อนส่วนคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายให้เป็นเรื่องของคนสองคนเคารพการตัดสินใจของเราในอนาคตมีโอกาสจะรีเทิร์นไหมอันนี้เป็นเรื่องอนาคตเนื้อมัดหมี่เชื่อเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเขาใช่ก็คือใช่เพราะตอนนี้ก็ยังคุยกันทุกวันอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยส่วนเรื่องมีลูกมีคนถามเยอะมากจริงๆตัวมัดหมี่ก็อยากมีเพราะว่าเป็นคนชอบเด็กตอนนี้ก็เลี้ยงหลานไปก่อนส่วนที่ทุกคนเห็นว่าออกมาตอบคำถามแบบนี้ได้นั่นเป็นเพราะเหตุการณ์มันผ่านมาครึ่งปีแล้วเนอะอีกอย่างเราทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยฉะนั้นมันก็เลยโอเคหลายคนไม่อยากเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นส่วนตัวมองว่าความรักมันมีได้หลายรูปแบบเรารักแบบสามีภรรยาแล้วเราก็สามารถรักแบบพี่น้องได้แต่แค่ว่าความรักแบบสามีภรรยามันจบลงก็เลยเป็นความรักแบบพี่น้องซึ่งมัดหมี่มองว่าตัวเองไม่เคยเสียดายเวลาทั้งหมดเลยที่มีเพราะว่าพี่สัวเป็นคนที่ดีมากๆและครอบครัวของเขาก็ดีมากๆดูเหมือนเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากๆเราอาจจะไม่ได้มองโลกบวกขนาดนั้นแต่มองโลกตามความเป็นจริงและยอมรับกับมันค่ะไม่ได้บวกขนาดนั้นเพราะว่าบางทีถ้ามันบวกเกินมันก็ไม่ใช่โลกของเรามันก็มีทั้งดีและโหดร้ายก่อนตัดสินใจเลิกกันคิดอยู่นานไหมจริงๆก็คิดอยู่สักพักเพราะความรู้สึกของทั้งคู่เริ่มไม่เหมือนเดิมมาเป็นปีแล้วก่อนที่จะตัดสินใจเลิกกันเมื่อ6เดือนที่แล้วคล้ายๆกับว่ามันอิ่มตัวหมายถึงอิ่มตัวในฐานะสามีภรรยาใช่ที่ว่าเราไม่มีลูกด้วยแหละแต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลหลักเหตุผลหลักคือเราสองคนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยมองเรื่องอนาคตยังไงบ้างเราเป็นคนเชื่อในความรักอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนที่จะปิดใจหรือว่าอะไรตัวพี่สัวเองด้วยเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เจอคนที่ใช่ทั้งสองคนก็โอเคแต่ว่าเราทั้งสองคนก็อยากจะเป็นคนที่แบบดูแลจับมือกันเป็นพี่น้องตลอดไปค่ะส่วนตอนนี้มัดหมี่ก็อยู่กับพ่อแม่ค่ะได้คุยกับพี่สัวใหม่ว่าวันนี้ต้องมาเจอนักข่าวคุยแล้วค่ะคุยตั้งแต่เช้าคุย2รอบแล้วเมื่อกี้ก่อนงานก็คุยไปรอบหนึ่งเราก็ถามว่าพี่สัวโอเคใช่ไหมเขาบอกว่าโอเคเราก็โอเคเพราะว่ามันใช้เวลามาสักพักใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นเมื่อวานแล้วมาวันนี้เลยก็คงแบบไม่พร้อมเหมือนกันแต่ถามว่ามีเฮิร์ตบ้างไหมก่อนหน้าเฮิร์ตค่ะกอดกันร้องไห้เพราะว่าก็คุยกันทั้งคู่ว่ายังไงต่อดีใช้เวลาสักพักใหญ่เหมือนกันเรียกว่าทำใจมาเรื่อยๆมีคนเข้ามาหรือยัง
มีคนเข้ามาค่ะแต่ว่ามัดหมี่คุยปกติยังไม่ได้คุยแบบยึดคิดอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเปิดใจแต่ว่ายังไม่พร้อมคนที่เข้ามาไม่ใช่คนในวงการนะคะเป็นคนข้างนอกวงการมาจีบแต่ว่ายังไม่ได้อะไรส่วนพี่สัวก็มีสาวชอบอยู่แล้วเขาเป็นสป็อกสาวไทยเราโอเคมากนี่ก็คุยกับพี่สัวตลอดว่าถ้ามีอะไรต้องบอกมัดมีก่อนคนแรกนะตอนนี้ก็เรียกว่ากลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปเลยค่ะมดดำเฉลยแล้วปมเวียวิกกี้แต่งงานโปแตกเพราะดาราสาวเขาพูดชัดเจนว่าเขาพร้อมจะเป็นพ่อแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปถามว่าเขามีลูกหรือเปล่ามดดำเฉลยแล้วปมเวียวิกกี้แต่งงานโปแตกเพราะดาราสาวจากกรณีฮือฮาข่าวหลุดออกมาลือสะพัดก่อนหน้านี้พระเอกดังเวียสุกลวัฒน์เตรียมจะเข้าพิธีวิวากับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการวันที่17กรกฎาคม65จากนั้นพระเอกหนุ่มได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นเรื่องจริงพร้อมเผยภาพสวมแหวนลงโซเชียลให้แฟนๆแห่กดไลค์คอมเมนต์ยินดีกันรัวๆโดยกระแสข่าวที่ออกมาว่ามีการจองเสื้อผ้าหน้าผมไว้นานแล้วและมีการซื้อเรือนหอแล้วแถวกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ราคาขายเริ่มต้นที่ 35-90 ล้านบาทล่าสุดมดดำคชาภาเผยในรายการหนึ่งขณะทำหน้าที่พิธีกรว่าวันที่17กรกฎาคมที่เวียแต่งงานตรงกับแอร์พันธิลาโรงแรมเดียวกันเรื่องนี้มันโปก็เพราะว่างานจัดที่เดียวกับแอร์ไงมดดำกล่าวด้วยว่ารู้มาก่อนว่าเวียจะแต่งงานก่อนหน้านี้รู้มาจากพี่ออสเชียงใหม่ที่อยู่กับพี่เอสุภชัยบอกว่าน้องเวียจะแต่งงานนะที่จะให้ฉันอ่านข่าวนี้แล้วฉันไม่อ่านเขาก็บอกอยู่แล้วเขาพร้อมจะเป็นสามีพร้อมเป็นพ่อคนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปถามว่าเขามีลูกหรือเปล่าเขาพูดชัดเจนว่าเขาพร้อมจะเป็นพ่อแล้วเจอนิชชาพันธ์สุดแฮปปี้หลังได้รับข้อความที่ทำให้หัวใจพองโตเจอนิชชาพันธ์สุดแฮปปี้เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของนักแสดงสาวพิธีกรมากความสามารถเจอนิชชาพันธ์ชุนทวงศ์วสุเพราะเจ้าตัวได้โพสต์รูปตนเองลงไอจีเจอนิชพันธ์หลังได้รับข้อความจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยว่าโลหิตของคุณเป็นโลหิตที่มีคุณภาพและได้ส่งต่อไปใช้รักษาผู้ป่วยแล้วบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02-256-4300สาวเจินเล่าว่าวันที่ไปบริจาคเลือดครั้งแรกว่าดีใจแล้วแต่การได้รับข้อความในวันนี้มันช่างทำให้หัวใจพองโตมากกว่าวันนั้นเป็นร้อยเท่าเพิ่งเคยบริจาคเลือดเป็นครั้งแรกค่ะเพราะอะไรถึงไม่เคยบริจาคได้เลยรอดูในคลิปเต็มเสาร์นี้นะคะอยากให้ทุกคนได้รับรู้ความรู้สึกนี้ด้วยตัวเองบริจาคเลือดกันนะคะขอบคุณไอจีเจินนิชพันธ์